ุกคนครับแม็กไปเจอสตรอเบอรี่ป่ามาครับหน้าตาของเขาคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับแต่ลูกเขาจะเล็กกว่าครับเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละครับมีใครเคยเห็นบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยมันกินได้หรือเปล่าเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสตรอเบอรี่ป่าทุกคนดูดิลูกเต็มเลยใช่ใช่เมื่อกี้เราไปถามพี่เขามานะฮะว่ามันคืออะไรนะครับมันคือสตรอเบอรี่ป่าตอนนี้เราอยู่ไร่มาลีครับของจังหวัดน่านนะเนี่ยตรงที่เห็นด้านบนเนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่ธรรมดาหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงอ่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ธรรมดาถูกต้องปะที่มันอยู่ตามต้นตามเนี่ยที่เขาปลูกอันนี้คือสตรอเบอรี่ที่ทุกคนเคยกินอันนี้คือสตรอเบอรี่ที่ทุกคนเคยกินคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเนาะอันนี้เนาะแต่อันนี้คือสตรอเบอรี่ป่าลูกมันจะเล็กกว่าทุกคนดูดินี่เห็นไหมลูกมันจะเล็กๆกว่านะครับแล้วก็เม็ดมันจะออกสีแดงๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเด็ดมาเทียบให้ทุกคนดูนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดิหน้าตาเขาคล้ายๆกันนะแต่ลูกเล็กกว่านะฮะใบเบยอะไรก็มีความคล้ายๆกันอยากรู้รสชาติละ ทุกคนคิดว่ามันกินได้ไหม มีใครเคยกินสตรอเบอรี่ป่าบ้างครับมาเดี๋ยวจะลองชิมให้ทุกคนดูนะเนี่ยทุกคนคิดว่ารสชาติเป็นไงเปรี้ยวมันเนาะพวกของป่าส่วนใหญ่มันจะเปรี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวแม็กชิมให้ดูนะฮะเฮ้ยไม่อ่ะไม่เปรี้ยวเลยหรอเหมือนกินตะขบไม่เหมือนกินตะขบจริงๆตะก้องลองกินดูเดี๋ยวให้ตะก้องลองกินนะฮะทุกคนเหมือนกินตะขบไม่เหมือนกินสตรอเบอรี่อ่ะดูเมล็ดมันมันก็จืดจืดอะเนาะจืดจืดไม่เปรี้ยวไม่หวานเลยจืดจืดข้างในเป็นแบบเป็นฟองน้ำฟองน้ำอ่ะมาเดี๋ยวเราจะผ่าเนื้อตรงข้างในให้ทุกคนดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะนี่สตรอเบอรี่ป่านะนี่ดูดิมันจะเป็นใสใสน้ำเยอะๆนะฮะเม็ดเขาจะอยู่ข้างนอกนะมันจืดอะมันจืดๆนะเนี่ยเขามีเยอะมากเลยทุกคนมาดูดิโอ้ยเต็มเลยอ่ะนี่ดกมากอ่ะดอกและใบเขาก็จะคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ที่เรากินกันอยู่นะสตรอเบอรี่ป่านะครับจัดอยู่ในวงกุหลาบครับชื่อท้องถิ่นของเชียงใหม่จะเรียกว่าหย่าเย็นครับเขาจัดเป็นไม้เลื้อยคุมดินนะครับสามารถขยายพันธุ์โดยเมล็ดก็ได้ครับหรือจะใช้เง่าที่อยู่ใต้ดินมาแยกออกแล้วก็นำมาปลูกใหม่ได้ครับมักจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่มีความชื้นปานกลางนะครับเป็นไม้ที่ชอบอากาศเย็นๆเย็นๆรสชาติอร่อยไม่สู้สตรอเบอรี่ที่เรากินกันอยู่นะครับแม้ว่ามันจะมีความจืดๆและเปรี้ยวๆนิดๆนะครับมีใครเคยเห็นและเคยกินบ้างล่ะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิผลไม้แปลกผลไม้ป่าในไทยเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะแม้ก็เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันครับสตรอเบอรี่ป่าเดี๋ยวครั้งหน้าแม็กจะพาไปดูผลไม้แปลกๆอะไรอีกหรือว่าสมุนไพรอะไรที่ดีต่อร่างกายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับ